โอ้มือโชว์เปิดสวัสดีค่ะวันนี้น้องแพทคุณแม่แล้วก็หลานๆนะคะอยู่บ้านกันจ้าวันนี้ตั้งใจจะพักผ่อนอยู่บ้านชิวๆนะคะนั่งกินขนุนอยู่ดีๆกับคุณแม่นะคะคุณแม่บอกว่าให้ย้ายตะกร้าให้หน่อยตะกร้าน้องไก่นะคะน้องแพทกับหลานๆก็ช่วยกันย้ายจนเสร็จเลยจ้าพอย้ายเสร็จแล้วก็ดูตะกร้าน้องไก่ก่อนนะคะว่าสามารถออกได้ไหมพอย้ายน้องไก่เสร็จแล้วนะคะทุกคนไปดูหมูต่อจ้าน้องหนีออกจากคอกจ้าทุกคนหนีออกมาได้แป๊บนึงตอนนี้ก็เข้าคอกแล้วนะคะส่วนน้องๆนะคะก็เล่นกันอย่างมีความสุขมากๆเลยจ้าวิถีชีวิตเด็กได้บ้านน้องแพทเล่นกันแบบนี้เลยนะคะบรรยากาศช่วงฤดูฝนก็ประมาณนี้เลยนะคะบางวันฝนก็ตกจ้ะทุกคนบางวันแดดก็ออกนะคะแต่ส่วนใหญ่ฝนตกจ้าเมื่อเช้าคุณแม่บ่นอยากกินผักแว่นนะคะน้องแพทก็เลยไปเก็บมาให้เลยจ้าพอกลับมาถึงบ้านนะคะรู้สึกเหนื่อยมากๆเลยจ้ะทุกคนอยากกินของหวานกลับถึงบ้านปุ๊บรีบเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสร็จก็รีบทําไปเลยจ้ะทุกคนไม่รอช้าแล้วตกเย็นมาก็จะมานั่งด้วยกันแบบนี้เลยนะคะลวดกินของหวานด้วยกันเลยจ้ะทุกคนหวานอร่อยโอ้มือโชว์เปิดสวัสดีค่ะวันนี้ก่อนที่จะเข้าปากเข้าส่วนนะคะน้องแพทขอดูแลผิวหน้าด้วยสบู่สมุนไพรซาจิก่อนจ้าเป็นสบู่สมุนไพรลดสิวลดฝ้าลดกร่านะคะปรับผิวให้กระจ่างใสขึ้นด้วยจ้าคนที่เป็นสิวอยู่นะคะใช้สบู่ซาจิเลยจ้าสิวจะยุบไปมากๆเข้าปากเข้าส่วนทีนะคะทุกคนเจอของกินอะไรเก็บมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมะเขือพวงผักแว่นนะคะช่วงนี้ผักแว่นก็เยอะมากๆเลยจ้าพอเจอสมุนไพรนะคะอดใจที่จะเก็บไม่ไหวจ้าทุกคนต้องเก็บไปนะคะเพราะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงฤดูทํางานจ้าทุกคนคุณแม่เดินบ่อยนะคะบ่นว่าปวดเท้าบ่อยมากๆเลยจ้าเดี๋ยวน้องแพทจะนำกลับไปต้มให้คุณแม่นะคะให้คุณแม่แช่เท้าแบบฟินๆกันเลยจ้าพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บนะคะไม่รอช้าแล้วจ้าทุกคนตั้งหม้อกันเลยใส่สมุนไพรลงไปในหม้อแบบนี้เลยนะคะปิดฝาทิ้งไว้สักพักนึงจ้าพอต้มสมุนไพรใกล้จะเสร็จนะคะคุณแม่ก็กลับมาพอดีเลยค่ะทุกคนเปิดฝาปุ๊บนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยจ้าหอมกลิ่นสมุนไพรธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะแล้วน้องแพทก็ทำการผสมน้ำเปล่าอีกสักหน่อยนะคะเรื่องสมุนไพรนะคะบอกน้องแพทกับคุณแม่ค่ะทุกคนชอบมาก